สวัสดีค่ะวันนี้ป้าเล็กอยู่ที่สวนไผ่มีสุขนะคะพาทุกคนมาชมสวนค่ะบรรยากาศยามเย็นพระอาทิตย์ตกไปแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราขอทดสอบกล้องตัวใหม่ที่ใช้ในการถ่ายทำคลิปวิดีโอของสวนไผ่มีสุขนะคะตอนนี้ก็คือป้าเล็กจะพาเดินชมสวนนะคะบรรยากาศที่สวนไผ่มีสุขเราจะเริ่มเดินกันที่ทางเข้าค่ะตรงนี้เป็นทางเข้าของสวนไผ่มีสุขนะคะซอย3สองข้างทางจะเต็มไปด้วยพันธุ์ไผ่ที่เราเตรียมไว้เผื่อว่าลูกค้ามาชมสวนแล้วอยากมีพันธุ์ไผ่ไปปลูกอยากจะซื้อพันธุ์ไผ่ไปปลูกนะคะที่นี่ก็มีจัดเตรียมไว้ให้ด้วยแต่ถ้าอยากได้พันธุ์ไผ่หลากหลายพันธุ์เนี่ยก็จะต้องไปที่ร้านจำหน่ายพันธุ์ไผ่ของวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุขที่ปั๊มบางจากกระแสบนนะคะเราเดินมาตรงนี้นะคะป้าเล็กอยากให้ทุกคนได้ดูไผ่ซางหม่นตอนนี้ค่ะสวยไหมคะสูงตระหง่านสวยมากเลยใครอยากจะมาดูลำใกล้ๆนะคะไผ่ซางหม่นเนี่ยเขาจะมีนวลสีขาวๆอยากมาเห็นใกล้ๆอยากจะมาดูสัมผัสกันชัดๆก่อนที่จะตัดสินใจปลูกไผ่ค่ะตอนนี้ก็มาจนถึงตรงนี้นะคะป้าเล็กก็มีไผ่อีกชนิดหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือไผ่ยักษ์หวานปักกิ่งไผ่ยักษ์หวานปักกิ่งเนี่ยเป็นไผ่ที่อร่อยมากๆเลยเนื้อเขาจะหวานนุ่มเป็นไผ่ขนาดใหญ่นะคะตอนนี้ก็คือลำที่เราปล่อยขึ้นสูงเดี๋ยวป้าเล็กจะพาเดินดูหน่อด้วยเดินจากตรงนี้นะคะที่จุดตรงนี้ที่ป้าเล็กยืนก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่เห็นเป็นภูเขาก็คือเขาวังไสสำนักปฏิบัติธรรมเขาวังไสป้าเล็กจะเดี๋ยวจะลองซูมให้ดูใกล้ๆไม่รู้ว่าจะเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ยค่ะด้านบนนะคะด้านบนมองเห็นนิดๆอ่ะค่ะจะมีมณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทเขาวังไสถ้ามาสวนไผ่มีสุขก็เรียนเชิญขึ้นไปนมัสการค่ะเดี๋ยวป้าเล็กพาเดินต่อค่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเป็นถนนที่เป็นทางเข้าสวนไผ่มีสุขอากาศเย็นๆแบบนี้บรรยากาศเหมาะที่จะเดินออกกำลังกายค่ะเดินไปคุยกันไปผ่อนคลายค่ะแต่ตอนนี้ป้าเล็กเดินคุยคนเดียวอยู่เพราะว่าอยู่สวนคนเดียวแล้วเตรียมจะกลับบ้านแล้วด้วยวันนี้ก็มีออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งไว้นะคะเป็นพันธุ์ไผ่ที่ลูกค้าจะเอาไปปลูกพอลูกค้ามาถึงลูกค้าก็พอเห็นต้นพันธุ์ไผ่ยักษ์หวานปักกิ่งลูกค้าก็แบบจากที่เคยจะสั่งไผ่ซางหม่นอย่างเดียวเนี่ยก็เอายักษ์หวานปักกิ่งไปด้วยเอาไผ่เลี้ยงหวานด้วยเอาไผ่ดำติมอร์ด้วยเอาไผ่ก้าวดาวด้วยคือแบบถ้ามาเห็นต้นพันธุ์เราจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะตอนนี้ป้าเล็กเดินมาถึงซอย2นะคะซอย2 2ข้างทางเนี่ย2ข้างทางมันก็จะเป็นต้นอะไรเนี่ย ดูสิป้าเล็กลืมฝางต้นฝางค่ะต้นฝางต้นฝางฝางก็คือไม้ป่านะคะที่ให้ที่เอากิ่งเอาแก่นไปแช่น้ำแล้วจะเป็นสีแดงทำเป็นยาอุทัยทิพย์ถึงแล้วค่ะยักษ์หวานปักกิ่ง
อยากภูมิใจเสนอหน่อไม้ยักษ์ที่มีความอร่อยมาก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 เลยนะคะตอนนี้ป้าเล็กอยู่คนเดียวก็เลยไม่สามารถจะวัดให้ดูได้ว่าไผ่ใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าเล็กจะพามาเดินกับป้าเหลามาดูความใหญ่ก็ตอนนี้เป็นการทดสอบระบบภาพเสียงของกล้องตัวใหม่เดี๋ยวนะคะตอนนี้ป้าเล็กจะรู้สึกว่ายุงมันมายุงจะกัดต้องรีบเดินออกจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเราจะมีการมาเก็บกิ่งไม่ใช่เก็บใบไผ่เพื่อไปทำชาตอนนี้ใบไผ่ของเราพร้อมที่จะเก็บไปทำชาแล้วเป็นทำใบไผ่อบแห้งดูนะคะใบที่ใช้ก็คือใบไผ่ยักษ์หวานปักกิ่งนี่นะคะที่เราเอาไปแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่มีสุขค่ะเห็นไหมคะใบเขามีความอุดมสมบูรณ์เราจะเก็บไผ่ในช่วงนี้ค่ะแล้วเวลาที่เก็บก็คือเวลาช่วงเช้าด้วยช่วงเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นค่ะพรุ่งนี้เรามีนัดกันที่นี่ค่ะเดี๋ยวป้าเล็กจะมาถ่ายทำแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศยามเช้าของสวนไผ่มีสุขอันนี้เป็นหน่อนะคะยักษ์หวานปักกิ่งเดินชมกันไปเรื่อยๆค่ะถือว่าใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศสดชื่นสดชื่นธรรมชาติป่าเขาป่าไผ่เขาวังไซตอนนี้นะคะป้าเล็กมาอยู่ตรงนี้ไผ่ที่ป้าเล็กจะแนะนำอีกไผ่นึงก็คือข้าวหลามกัดแดงค่ะเป็นไผ่ที่สำหรับคนระยองเนาะเรามีฤดูการไหว้เจ้าข้าวหลามใครที่อยากจะมีไผ่ข้าวหลามไว้เผาข้าวหลามเองเนาะนี่ค่ะไผ่ข้าวหลามกาบแดงที่นี่เราก็มีพันจำหน่ายด้วยมาดูนะคะนอกจากไผ่ข้าวหลามกาบแดงแล้วเนี่ยแสงเงาเนี่ยมันอาจจะไม่สวยสักนิดนึงเพราะว่าป้าเล็กกำลังหมุนแล้วก็อยู่ในช่วงปรับตรงที่เห็นกิ่งก้านระเกะระกะตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือเปาะไผ่เปาะแม่ตะวอเป็นไผ่ที่หน่อดกเป็นไผ่ที่หน่อดกมากเดี๋ยวนะคะดูไผ่เปาะกันใกล้ๆไผ่เปาะเนี่ยต้นเขาก็จะมีเปลือกหุ้มแล้วก็เขาจะมีระคายคันๆนิดนึงใครที่แบบแพ้ขนไผ่ก็ไม่แนะนำนะคะตอนนี้คือก่อนเนี่ยเราไม่มีเวลาตัดแต่งเราตัดหน่ออย่างเดียวเลยเอาแต่ผลผลิตเลยแต่ไม่ดูแลเลยช่วงนี้ไม่มีเวลาดูแลค่ะก็ให้ดูค่ะเพราะว่ามันมีแต่ร่องรอยการตัดอย่างเดียวเลยตอนนี้เดี๋ยวป้าเล็กจะพาทุกคนออกจากโซนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปโซนไผ่สร้างมนเดินเร็วนิดนึงนะคะไผ่สร้างหมดเนี่ยแปลงนี้รู้สึกว่ามีลูกค้ามาป้าเล็กขอไปขอพักคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ